สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้หญิงก็จะพามาชมความงามของหาดจอมเทียนนะคะเรามาอัปเดตกันค่ะลมก็จะแรงหน่อยนะคะไปดูกันค่ะเข้าสู่วันใหม่นะคะกับอากาศสดใสนะคะบริเวณชายหาดจอมเทียนนะคะวันนี้หญิงนะคะสะใภ้โรมาเนียนะคะน้องหญิงก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาอัปเดตนะคะดูสถานการณ์ของหาดจอมเทียนบ้านเรานะคะแล้วก็ดูความงามนะคะของทะเลนะคะตัดกับชายหาดสวยๆนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ใกล้ๆสถานีตำรวจนะคะสถานีตำรวจดงตาลนะคะก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างนะคะสถานีตำรวจดงตาลนี่ก็ติดกับหาดดงตาลนะคะบริเวณหาดดงตาลนี่เราก็จะเชื่อมไปทางเขาเรียกหาดอะไรนะหาดยินยอมนะคะแล้วก็จะไปทางพัทยาปาร์คนะคะซึ่งตรงแถวนี้นะคะก็จะมีฟรีสเปซด้วยนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณหาดจอมเทียนนะคะก็อยู่ใกล้ๆกับสถานีตำรวจนั่นเองนะคะตรงบริเวณที่เห็นนี้นะคะก็จะประมาณอยู่ซอย2ซอย3นะคะซอย1นะคะใกล้ๆสถานีตำรวจนะคะช่วงนี้นะคะก็จะเงียบๆนะคะก็ยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะหญิงสังเกตได้ว่าการท่องเที่ยวภายในไทยของเราก็เริ่มดีขึ้นนะคะค่ะก็หลายๆวิดีโอนะคะที่หญิงลงไปนะคะก็หญิงเคยเล่าให้ฟังว่าบริเวณด้านหลังสถานีตำรวจนะคะแถวดงตานะคะก็จะมีฟรีสเปซนะคะซึ่งไม่มีค่าบริการนะคะนักท่องเที่ยวก็สามารถนำเสื่อนะคะมาปูเล่นได้นะคะพร้อมกับสามารถนำอาหารลงมาทานได้ด้วยนะคะแต่ก็ต้องเก็บให้สะอาดสะอ้านนะคะถ้าเกิดว่าชายหาดบ้านเรานะคะสะอาดสะอ้านนะคะนักท่องเที่ยวก็จะตามมานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะให้ทุกคนก็พึงปฏิบัติไว้ร่วมกันค่ะชายหาดบ้านเราก็จะสะอาดนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะตามมานะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาความสะอาดก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะการเดินทางมาหาดจอมเทียนนะคะก็สะดวกสบายนะคะอย่างถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็เดินทางสะดวกสบายมากๆค่ะเพราะว่าจะมีถนนตัดใหม่นะคะเพิ่มขึ้นมาหลากหลายสายนะคะแล้วก็มีที่พักแถวบริเวณหาดจอมเทียนนะคะมีร้านอาหารต่างๆนะคะคอยให้บริการนะคะแล้วก็ตรงถนนเทพสิทธิ์นะคะก็จะมีตลาดค้าส่งนะคะผลไม้หรือตลาดรัตนากรนะคะช่วงเช้าๆอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะคะแล้วก็ถนนเทพสิทธิ์นะคะก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวในช่างนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อต่างๆนะคะก็จะมีหลากหลายนะคะขนาบทั้งสองข้างทางเลยนะคะแล้วก็พัทยานะคะก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่มีชื่อเสียงช่วงนี้ก็สวนนงนุชก็เปิดให้บริการนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะแวะมาพัทยาก็สามารถไปท่องเที่ยวได้นะคะมีหลากหลายสถานที่ค่ะซึ่ง เริ่มเปิดให้บริการแล้วนะคะโดยปกตินะคะก็จะเป็นคนชอบทะเลค่ะทุกครั้งที่หญิงมีเวลานะคะก็จะลงมาทะเลแล้วก็มาถ่ายทำวิดีโอสวยๆนะคะด้วยใจนะคะแล้วก็ส่งความสวยงามนี้ก็ให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามหญิงนะคะช่องสะใภ้โรมาเนียนะคะช่วงที่หญิงพำนักที่ไทยนะคะ
ก็จะได้ดูความสวยงามของทะเลบ้านเรานะคะพัทยานะคะแล้วก็หาดจอมเทียนนะคะโดยส่วนตัวหญิงชอบหาดจอมเทียนมากกว่านะเพราะว่าก็จะไม่ค่อยมีรถเยอะเท่าไหร่เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็จะสวยงามแล้วก็เงียบกว่าพัทยานะคะโดยส่วนตัวก็นานๆทีไปพัทยาค่ะตั้งแต่ช่วงไวรัสระบาดนะคะจนกระทั่งไวรัสเริ่มซาลงนะคะตัวหญิงเองก็ได้มีเวลานะคะดูแลตัวเองแล้วก็มีเวลาคิดเรื่องต่างๆแล้วก็ทำเรื่องต่างๆที่ตัวเองไม่มีเวลาได้ทำนะคะซึ่งสมัยก่อนก็เราก็จะทำงานด้านวีซ่านะคะก็จะไม่ค่อยมีเวลาเลยนะคะเพราะว่าก็จะทำงานหนักมากๆนะคะแล้วก็จะไม่มีเวลามาใช้หาดมาผ่อนคลายนะคะมานั่งทรายแบบนี้นะคะช่วงนี้ก็มีโอกาสนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ทำ YouTube ด้วยนะคะแล้วก็เป็นความชอบของหญิงนะคะส่วนตัวซึ่งชอบถ่ายรูปถ่ายภาพอย่างเงี้ยนะคะก็จะพยายามดึงความสวยงามนะคะของชายหาดนะคะสวยๆนะคะทุกที่ที่หญิงไปนะคะเอาส่งความสุขมาให้แก่เพื่อนๆทุกคนที่ติดตามหญิงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณลานจอดรถนะคะตรงหาดดงตาลนะคะทางที่เราจะไปทางหาดอินยอมนะคะแล้วก็ทางที่จะไปทางพัทยาปาร์คนะคะในพัทยานะคะกับหาดจอมเทียนเราเนี่ยบริเวณหาดจอมเทียนของเรานะคะก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นถ้าเราตรงไปตั้งแต่ซอย1ไปจนถึงซอย15 16อย่างเงี้ยนะคะไปจนถึงร้านลุงสวัยนะคะร้านกุ้งสดปูเป็นอย่างเงี้ยนะคะอันก็จะเป็นร้านสุดหาดร้านลุงสวัยนี่ก็จะอยู่สุดเพื่อนเลยนะคะแถวนั้นก็จะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดต่างๆนะคะสำหรับคนที่ชอบทานอาหารนะคะแล้วก็ชอบนั่งร้านอาหารริมทะเลนะคะก็ขอแนะนำให้อยู่ในโซนของจอมเทียนนะคะอันนี้ก็น่านั่งแถวนักเกลือก็มีเหมือนกันค่ะตลาดปลาตลาดสดอะไรต่างๆนี้นะคะแล้วก็ร้านอาหารริมทะเลนะคะก็แหล่งท่องเที่ยวมากมายค่ะส่วนแหล่งท่องเที่ยวแถวบริเวณเขาพระตำหนักนะคะก็จะเป็นเขาพระตำหนักนะคะหรือเขาสทรนะคะแล้วก็จะมีวัดพระใหญ่นะคะไปคนละทางนะคะวัดพระใหญ่อีกเขาหนึ่งนะคะแล้วก็วัดเขาสทรนะคะหรือจุดชมวิวของพัทยาเขาสทรนะคะซึ่งมีกรมหลวงชุมพรนะคะท่านประดิษฐานอยู่นะคะตรงบริเวณจุดชมวิวของพัทยานั่นเองค่ะจุดเช็คอินใกล้ๆเขาสทรนะคะบริเวณเขตถนนพระตำหนักนะคะก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งก็จะเป็นออก Luxury Lifestyle นะคะจะเป็นร้านอาหารสวยมากๆค่ะวิวสวยมากๆนะคะ The Gallery ค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะมีโอกาสก็แวะมาเที่ยวพัทยานะคะเขตบริเวณจอมเทียนนะคะก็แวะไปเช็คอินได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสะพายโรมาเนียนะคะหญิงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะรายการของช่องสะพายโรมาเนียนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆนะคะก็คงจะชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หญิงด้วยนะคะคราวหน้าหญิงก็จะนำเสนอวิดีโอสวยๆนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไทยแล้วก็ประเทศโรมาเนียรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงกับประเทศโรมาเนียนะคะมาให้เพื่อนๆได้รับชมขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามสวัสดีค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดคอมเมนต์ให้หญิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ